สวัสดีครับในเอพิโซดนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการถอดเสียงไฟล์ที่เป็น mp 3หรือไฟล์ที่เป็นรูปแบบของมีเดียหรือเป็นรูปแบบของไฟล์เสียงนะครับ ออกมาเป็นตัวอักษรซึ่งข่าวดีครับผมลองใช้ดูแล้วรู้สึกว่าประทับใจมากๆนะครับสามารถที่จะถอดเสียงไฟล์เสียงที่เป็นภาษาไทยได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับก็เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับสำหรับใครที่ทำหน้าที่ในการถอดการประชุมในเรื่องของการจดบันทึกการประชุมรวมถึงสรุป ความจากเสียงต่างๆนะครับผมว่ามันเป็นประโยชน์มากๆแล้วก็เราไม่จําเป็นที่ต้องไปเสียตังค์นะครับซื้อราคาซื้อซอฟต์แวร์ราคาแพงๆนะครับมาใช้งานแล้วบางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าหรือว่ามันใช้ได้ความถูกต้องมันมามากับโปรแกรมได้มากน้อยขนาดไหนนะครับหรือใครหลายคนนะครับอาจจะมีวิธีอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นใช้ให้ทาง Microsoft Word นะครับออกถอดเสียงออกมาเป็นตัวอักษรหรือ Google Docs นะครับที่เพื่อนๆอ,อาจจะเคยทราบกันอยู่แล้วนะครับจากการต่อเสียงเข้าทางไมโครโฟนโดยตรงอาจจะเป็นเทคนิคโดยการใช้ v b cable หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยข้อเสียของมันก็คือมันทำได้ช้าครับมันจะต้องเปิดเสียงให้เป็น เรียวไทมเลยหรือว่าเวลาปกติที่เราใช้หรือว่าตัวเวลาเราสลับสลับตัวเอาพุทอินพุทกันเนี่ยเวลาบางครั้งเนี่ยก็จะมีผลในเรื่องของตัวสกิลลิ e a d e r มันทำให้สกิลลิ e a อร์อาจจะไม่พูดหรืออาจจะถ้าเกิดความผิดพลาดก็เราก็อาจจะไปไหนมาไหนไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าบางทีสกิลลิ e ดอร์มันไปออกอกีกสัญญาณเสียงอีกสัญญาณหนึ่งซึ่งก็ เป็นอุปสรรคในการใช้งานนะครับในอพิโซดนี้นะครับผมมีโปรแกรมดี DD, ๆนะครับมานำเสนอเพื่อนๆน,นะครับมันจะชื่อว่า Sound t r a n s วอร e นะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันจะแปลงเสียงนะครับแปลงเสียงออกมาเป็นภาษาที่เราต้องการนะครับแน่นอนครับ ผมตื่นเต้นขนาดนี้นะครับภาษาไทยต้องใช้ได้แน่นอนแล้วก็ผมว่าโอเคมากๆเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของวิธีการติดตั้งนะครับว,วิธีการใช้งานเราจะต้องทำการติดตั้งก่อนนะครับในส่วนของลิงก์นะครับส่วนลิงก์ต่างเนี่ยโปรแกรมนี้ค่อนข้างที่จะหาได้ยากนิดนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆดาวน์โหลดไปใช้งานกันจาก รายละเอียดนะครับอยู่ในใต้รายละเอียดคลิปนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะไปที่รายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ดาวน์โหลดลิงก์นะครับเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับติดตามเนื้อหาดีๆจากเรานะครับได้นะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าข้อความนี้ดีนะครับแชร์ให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ไปด้วยกันเราจะไม่ตก i t ทนะครับเราก็จะ อัปเดตไปด้วยกันนะครับข่าวอะไรใหม่ๆหรือความสามารถอะไรใหม่ๆที่เป็นประโยชน์สำหรับคนตาบอดเราจะมานำเสนอให้เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าวิธีการติดตั้ง Desktop List โอเคผมอยู่ที่ Desktop นะครับตอนนี้นะครับผมจะเข้าไปที่ไดดีที่ผมเก็บโปรแกรมไว้นะครับผมไปที่รันนะครับ Windows R แล้วก็พิมพิมดีคอลอนตื่นเต้นนะครับพูดผิดพูดถูกดีคอลอนะครับเป็นเธอเลย Text Desktop List Local Disk นะครับหลังจากนั้นผมกดไปที่ซอฟต์แวร์แล้วกันนะครับผมเซฟไว้ที่ซอฟต์แวร์ครับนะครับแล้วก็ผมสร้างโฟลเดอร์ไว้ชื่อว่า new folder new folder 17 of 85นะครับเข้าไปเลย items view s o u n d transcriber v 1 1 2 e x e t f t นะครับตรงนี้นะครับที่ผมจะติดตั้งนะครับ sound transcriber นะครับ v 1นะครับ .1 นะครับตรงนี้นะครับเรา enter ไปเลยนะครับในการติดตั้ง เราจะติดตั้งเลยติดตั้ง <Set up. S 1> ไม่ยากครับตรงนี้นะครับพอติดตั้งมานะครับมันจะให้ select language นะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ติดตั้งตอนแรกนะครับมันจะแจ้งเตือนมี pop up ขึ้นมานะครับว่าตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับยังไม่ได้ผ่านการ sign หรือการ verify จาก Microsoft เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เตือนเรานะครับเตือนเราว่าคุณแน่ใจนะว่าตัวฝ่ายตัวนี้นะครับมีความปลอดภัยปกติมันจะอยู่ที่ more info อยู่แล้วครับให้เรา Enter ไปที่ More i n f เอเอรไปที่ more info <c oughs> หรือใครที่ไม่อยู่ที่ More Info ให้แท็บไปที่ more info นะครับแทบไปจนกว่าจะได้ยินคำว่า some more info แล้วก็แทบ็บพอเจอ more info แล้ว ผมเป็นอะไรเนี่ยวันนี้พอแทบไปเจอ More Info แล้วนะครับให้ Enter ตรง More Info เลยนะครับเสร็จแล้วแทบแท็บลงมานะครับที่ Run Any Way นะครับให้เรา Enter ตรง Run Any Way มันจะขึ้นมาหน้าต่างตรงนี้นะครับในเคสผมนะครับผมเคยติดตั้งไปแล้วนะครับแล้วก็มาผมลบออกเพื่อที่จะทำให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างเนี่ยมันก็เลยไม่ถามอีกมันขึ้นมาที่หน้าเซตอัเลยนะครับ พอมาถึงตรงหน้าต่างตรงนี้นะครับหน้าเซตอัพนะครับมันก็จะเพื่อนเก็จะมาพร้อมกับผมเลยนะครับเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันนะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นในส่วนของให้เลือกภาษาการติดตั้งนะครับให้เราเลือกภาษาเริ่มต้นเลยนะครับภาษาอังกฤษที่เขากำหนดมาให้นะครับ หลังจากนั้นแทบลงมาครับ OK b u t t o นะครับแทบมาที่ OK setup Sound Transcriber dialog Welcome to the Sound Transcriber setup wizard This will install Sound Transcriber version 1 1 2 o n your computer It is recommended that you close all other applications before continuing Click next to continue or cancel to exit setup Next button Alt plus N นะครับเขาบอกว่าให้เราปิดทุกโปรแกรมนะครับก่อนที่จะมีการติดตั้งนะครับถ้าเรามีการเปิดโปรแกรมอื่นไว้อยู่นะครับให้เราปิดออกไปก่อนแล้วค่อยมาติดตั้งของใครที่เปิดโปรแกรมอื่นไว้ก็ให้ปิดให้หมดนะครับแล้วก็ มาทำการติดตั้งตัวนี้นะครับพอปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็แท็บมาที่ cancel button next button alt n next เลยนะครับ next alternate n ก็ได้นะครับหรือเราจะแท็บมาที่ next แล้วก็ enter ก็ได้นะครับอันนี้ผม enter ไปเลยนะครับ to continue click next if you would like to select a different folder click browse edit selected c program files x 8 6 t o q u i n t o sound transcriber นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตำแหน่งปลายทางที่เราจะติดตั้งโปรแกรมไปไว้นะครับแนะนำให้เลือก ค่าเริ่มต้นของโปรแกรมนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเลยนะครับตรงนี้แท็บลงมาครับ browse back button alt plus next button alt plus n นะครับแท็บมาที่ next แล้วก็ enter นะครับหรือ alternate n ก็ได้ครับ select the additional tasks you would like set up to perform while installing sound transcriber then click next r e v i e w c r e a t o and desktop shortcut checkbox checked ตรงนี้นะครับมันจะให้เราเลือกครับว่าเราจะจัดการตั้งค่าหรือว่า,าต้องการที่จะติดตั้งอะไรบ้างนะครับตรงนี้มันจะมีให้เลือกว่า create desktop ช็อตคัทนะครับเดสก์ท็อปช็อตคัทตรงนี้นะครับถ้าเราจะครีเอทช็อตคัทเราจะต้องเช็คไว้นะครับโดยค่าเริ่มต้นมันจะเช็คถูกไว้อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับเช็คถูกแล้วนะครับผมก็ไม่ต้องทำอะไรผมแถบลงมาครับนะครับแถบมาที่ next แล้วก็ enter นะครับหรือ alternate n ก็ได้นะครับ นะครับเสร็จแล้วก็มันจะมาอยู่ที่ install นะครับเรา Enter อีกครั้งเลยครับมันจะทําการติดตั้งให้ next cancel button 4% 17% 27% 37% 47% 57% 67% 77% 87% 98% setup has finished installing sound transcriber on your computer the application may be launched by selecting the installed shortcuts click finish to exit setup preview launch sound transcriber checkbox checked นะครับตรงนี้นะครับมันจะขึ้นหน้าต่าง การติดตั้งแบบเสร็จสมบูรณ์นะครับเราสามารถที่จะแถบดูก็ได้นะครับ Finish button Alt plus F ตรงนี้นะครับ Finish นะครับก็คือเสร็จสิน้นการติดตั้งนะครับแถบลงมาครับ Setup has finished installing Sound Transcriber on your computer. The application may be launched by selecting the installed shortcuts. Click Finish to exit Setup Tree View. Launch Sound Transcriber checkbox check. Box check. Launch Sound Transcriber นะครับ checkbox ถ้าเราเช็คไว้นะครับมันเวลาที่เราเลือก Finish นะครับแถบไปที่ Finish แล้ว Enter เนี่ยมันจะเปิดตัว โปรแกรมขึ้นมาให้ทันทีนะครับแต่นี้เดี๋ยวเราจะไปเรียกใช้เองนะครับเดี๋ยวเรา Not <checked. S 1> ติ๊กออกนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเพื่อนๆได้เลยนะครับ alt plus. ผมแท็บลงมาที่ finish แล้วก็ enter ไปเลยครับหรือ alternate f ก็ได้โอเคเรียบร้อยแล้วห <Desktop S 1> ลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาเสียงสักหน่อย Run Dialog D. D, Desktop List, o นะครับเดี๋ยวผมไปดูที่ work Items, Export List CFBT. Data 2 of 18 Project 1 of 8, FB. Sound.S, s o u n d w a p t l d 100, TLT Tor SFK10. WAPS 11 of 18โอเคเอาประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาเสียงเดี๋ยวเปิดให้ท่านผู้ชมฟังดูก่อนนะครับเสียงประวัติแม่เต้าพอดีมีทางสำนักงานใหญ่นะครับตอนนั้นมีงานกระเสียงก็เลยให้ทางผมช่วยทำตัววิธีทัศ นะครับวีดีทัศน์แล้วก็ผมก็ได้ส่งต่อให้น้องๆน,นะครับบันทึกพวกประวัติต่างๆนะครับแล้วก็ผมก็ทําการแต่งเสียงให,ให้พอดีผมมีเสียงขออนุญาตใช้เสียงตัวนี้แล้วกันเสียงประวัติสาวแล้วดอทแอนพีสเสียงประวัติแม่เอาโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้เพื่อนๆฟังดูนะครับว่ามันเป็นยังไงจพอสพลเ์อร์นางสาวจันเพนเนื้อนวล เดิอเมื่อวันที่2 5สิาคม2504จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิชาเอกบัญชีพาณิชยการจังหวัดอุบลราชธานีระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการจัดการทั่วไปมหาวิทยาลัยราชพัฏพระนครประวัติการทำงานนางสาวจันเพนนักพรจิกายู นะครับประมาณนี้ก็ยาวพอสมควรแต่ว่าก็ไม่ได้ยาวมากนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวนี้นะครับเอาตัวนี้นะครับไปลองแปลงเป็นตัวหนังสือให้เพื่อนๆได้ชมกันครับว่ามีความถูกต้องมากน้อยขนาดไหนนะครับโอเคผมตื่นเต้นมากูมใจมากนะครับที่จะนําเสนอตัวนี้นะครับโดยเฉพาะน้องๆที่โดยเฉพาะน้องที่ติดต่อเข้ามาเรื่องถามเรื่องของการแปลงเสียงพูดนะครับเสียงต่างๆเป็นเอกสารเนี่ย ได้มาปรึกษาผมผมก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวผมไปหานะครับเดี๋ยวผมไปหาให้แล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรที่มันดีๆกว่าตัวแปลงจาก Word หรือ Google d o c โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปแนะนำให้นะครับแล้วก็ถ้าไม่มีโปรแกรมอะไรที่สามารถทำได้เดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการตั้งค่าแปลงเสียงจาก Google d o c หรือ Microsoft Word ผ่าน VB Cable ให้นะครับแต่ว่า ผมได้ตัวนี้แล้วนะครับตัวแรกไม่จําเป็นเลยครับอ่าโอเคนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆน้องที่พูดคุยทักทายกันเข้ามานะครับโอเคนะครับเราได้เสียงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปที่ Desktop นะครับแล้วก็กด S ไปที่ Sound Transcriber s o นะครับ n s c r i b e r นสคนะครับผม Enter เลยนะครับ sound transcriber result edit read only multi line waiting for conversion to start waiting for conversion to waiting for conversion to start นะครับตรงนี้นะครับพอเข้ามานะครับมันจะเป็น result นะครับ result ก็คือเป็นหน้าต่างหน้าต่างที่เป็นช่องที่มันจะ convert ตัวเสียงออกมาเป็นตัวหนังสือให้เรานะครับตัวหนังสือมันจะอยู่ช่องนี้นะครับถ้ามันยังไม่ได้ทำงานหรือว่ายังไม่มีตัวหนังสือนะครับมันจะบอกว่า waiting to convert start นะครับก็คือ รอการคอนเวิร์ตอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองแท็บให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็เมนูในเมนูอะไรทํางานอย่างไรแล้วก็ส่วนไหนมีมีผลต่อการทํางานอะไรบ้างเราจะปรับใช้เราจะเลือกใช้ตรงไหนได้บ้างนะครับ โอเคนะครับผมจะเริ่มจากตรงนี้นะครับ Waiting for conversion to start. Waiting to convert start นะครับโอเคเดี๋ยวผมแท็บลงมานะครับ Language combo box English United States collapsed. Language ตรงนี้นะครับเราเอาไว้เลือกว่าเราจะ convert ออกไปเป็นภาษาอะไรนะครับการที่เราจะมาเลือกตรงนี้นะครับเราจะต้องดูก่อนว่าไฟล์เสียงที่เราเอามาใช้เป็นภาษาอะไรนะครับให้เราเลือกให้ตรงกับเสียงไฟล์เสียงที่เรามาใช้นะครับ แท็บลงมาครับ File path Edit Read only blank File path นะครับก็คือตัวนี้ File path ตัวนี้ก็คือเป็นไฟล์ที่เราจะ browse เข้ามานะครับเป็นไฟล์ที่เราจะ browse เข้ามาเป็นไฟล์เสียงนะครับเดี๋ยวเราจะไป browse เพิ่มเติมนะครับตรงนี้มันจะเป็นที่อยู่นะครับที่อยู่แจ้งเราว่าไฟล์เสียงที่เราดึงมาในการ convert มันอยู่ตรงไหนตำแหน่งไหนนะครับแท็บลงมาครับ Browse button ตรงนี้นะครับปุ่ม browse ก็คือเอาไว้เลือกเสียงนะครับ result edit read only multi line waiting for conversion to start นะครับ result ตัวนี้นะครับหน้าต่าง result ก็ uh, waiting to convert start นะครับตรงนี้ก็เป็นตัวหนังสือเป็นรายละเอียดตัวหนังสือที่มันได้จากการแปลงจากไฟล์เสียงนั่นเองนะครับก็โอเคก็มีประมาณนี้นะครับเมนูการทำงานไม่ยุ่งยากเลยครับแบบไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากผมว่าใช้งานได้ง่ายๆมากเลยแล้วก็คนตาบอดเข้าถึงได้100% โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะไป browse เสียงนะครับลองดูเมื่อกี้ที่ผมเปิดให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับ Language File Path Browse Button นะครับผมแทบมาที่ browse นะครับ Enter ไป Select a file dialog file name file name combo box collapsed Edit Alt Plus and blank ตรงนี้นะครับมันจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เลือก

นอกจากตัว audio แล้วนะครับเรายังสามารถที่จะเปิดพวกไฟล์วิดีโอได้ด้วยนะครับมีรองรับ a u d โอเยอะแยะเลยนะครับมีรองรับเกือบทุกนามสกุลนะครับที่เราใช้ไม่ว่าจะเป็น audio หรือวิดีโอนะครับตอนนี้สามารถที่จะเข้ามาถอดได้เลยนะครับมา convert ได้เลยไฟล์วิดีโอก็ได้นะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปไล่ดูนะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยตัวไฟล์หลักหลัก ที่เป็นวิดีโอกับออด d โอเนี่ยมีให้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคในที่นี้ผมจะไปเอาไฟล์เสียงนะครับผมชิปแทบขึ้นไปครับ i t e m view t r e v i e w l o disk d c o l l a p s e cd l o d i s d โอเคผมมาที่ได้ดีนะครับผมชิปแทบมาที่ View แล้วก็เจอได้ดีของผมแล้วก็ผมก็ Spacebar ให้มัน Active นิดนึงนะครับเสร็จแล้วผมแทบลงมาครับ items v i list 32โอเคหลังจากนั้นผมจะ กด w นะครับไปที่ work เลย w b u a work f o f i v of e i y items view นะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์เสียงประวัติ project one of data two of two. 2 w o project date mod p r o j e c t m a two of 2 w o อ๋อตัวนี้ไฟล์ไ,ฟไทยเดี๋ยวผม name file name files of expanded files of type list audio files items view list name split button p r o j e c t m a two of six sound dot well t of 6โอเคนะครับเราตรงไฟล์ไทยเมื่อกี้นะครับเวลาเราไปเลือกนะครับให้มันเป็น ไฟล์ชนิดแบบไหนนะครับให้เราไปเลือกให้มันตรงนะครับถ้าเราจะ convert audio นะครับเราก็จริงๆแล้วมันจะอยู่ที่ audio อยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องไปเลือกอะไรแล้วก็ถ้าเราจะ convert video เราจะต้องตรงไฟล์ไท p ์นะครับเราจะต้องเลือกลูกศรลงมาให้มันให้มันเลือกอยู่ที่วิดีโอก่อนนะครับเราค่อย shift tab ขึ้นมา browse หานะครับโอเคเมื่อกี้ผมไม่ได้เลือกตัวไฟล์ audio อยู่นะครับมันก็เลยมองไม่เห็น ตอนนี้ผมมาเลือก audio อละนะครับก็เสียงประวัติแม่เต่า dot w a t four six เสียงประวัติใส่สาวแล้ว dot เสียงประวัติแม่เต่า dot w a t four six โอเคนะครับผมจะเอาเสียงประวัติแม่เต้าตัวนี้นะครับขออภัยนะครับขออนุญาตแม่เต้านะครับไม่ต้องคงไม่เรียกลิกสิทธ์นะคงไม่มีอะไรนะครับโอเคนะครับผม enter ลงมานะครับก็คือตอนนี้ผมได้ไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับผมแท็บลงมาครับ result edit read only multi line waiting for conversion to start ตรงนี้ result นะครับพอ browse เสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวผมชิปแถบขึ้นไปก่อนดีกว่า browse by file path edit read only selected work s n e metal wav นะครับตรงนี้นะครับข้างบนไฟล์ตรงข้างบน browse นะครับเราชิปแถบขึ้นไปหลังจากจากที่ผมอธิบายนะครับตรงนี้ก็จะเป็น directory ของเสียงนะครับที่มันจะแจ้งให้เราให้ทราบว่าเรา browse มาจากไหนนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาละนะครับ ก็โอเคครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราแท็บลงไปเลยตอนนี้เราเบราว์าเสร็จเรียบร้อยละ Browse by result language combo box English United States collapsed ตรงนี้นะครับสำคัญนะครับ language นะครับเราจะต้องปรับเลือกให้มันตรงกับเสียงที่เราเบราว์าเข้ามาถ้าเป็นภาษาไทยนะครับเราจะต้องเลือกภาษาไทยนะครับผมจะเลือกลูกศรลงมาเลย Esperanto Maori Marathi Mongolian ผมลองกดไทยดูสิ <ach> อ่ากด T ได้นะครับ Tamil <Tele> กดไทยได้กดอักษรตัวแรกของภาษานั้นได้นะครับมันจะกระโดดไปนะครับหลังจากนั้นผมแถบลงมาครับ Start button นะครับก็จะมี start นะครับ enter เลยนะครับ stop please wait edit read only multi line splitting file นะครับมันก็จะบอกว่า please wait นะครับ10% splitting file นะครับอันนี้มันก็จะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ชั้นสูงวิชาเอกบัญชีพาณิชย์นางสาวจันเพ็ญเนื้อวุนางสาวจันเพ็ญเนื้อวุเกิดเมื่อวันที่25สิงหาคม2 5 0 4จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงวิชาเอกบัญชีพาณิชยการจังหวัดอุบลราชธานีระดับตรงนี้นะครับพอเราคอนเวิร์ตแล้วมันจะเด้งมาที่ตัวข้อความรีเซลเลยนะครับ50%ตรง file path edit stop button please wait edit read only multiline ชั้นสูงวิชาเอกบัญชีพาณิชยการนางสาวจันทร์เพ็ญเนื้อชั้นสูงวิชา stop button file path Edit Read Only ในขณะที่เราคอนเวิร์ตนะครับมันจะมี Stop นะครับในกรณีที่เราต้องการหยุด stop file path edit read only multiline ชั้นสูงวิชาเอกบัญชีพาณิชยการ stop button นะครับก็จะมีสต็อปนะครับ file path edit read only selected e work สี่สิบเอ็ดหก d t wod d r e d นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นตรง file path นะครับมันก็จะบอกว่าเป็นบอกชื่อไฟล์ที่เรากำลังคอนเวิร์ดอยู่แล้วก็คอนเวิร์ดได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ browse button นะครับโอเคอันนี้เสร็จเรียบร้อยละ result edit read only multi line ชั้นสูงวิชานางสาวจันทโอเคเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆฟังดูนะครับนางสาวจันทร์งเพนงเนื้อวันเกิดเมื่อวันที่25 2504สิงหาาคมจบประกศนียบัตรวิชาชาีพชั้นสูงวิชาเอกบัญชีพาณิชย์การจังังหวดอุบลราชธา,านีระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลป สาสตรนบันฑิตสาขาการการทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครประวัติการทำงานนางสาวจันเพ็นเนือนวันได้เข้าทำงานกับครอบครัวมูลนิธิทำมิชชนเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนปี2530โดยมีตำแหน่งเริ่มต้นคือพนักงานการเงินบัญชีสถานสงเคราะห์ บ้านเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนรังอินทราและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามลำดับดังต่อไปนี้ปี2540ถึงปี2541ันารดำรงตำแหน่งผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนตาบอดพิการซ้ำซ้อนปี2542ถึงปี2544ันารดำรงตำแหน่งผู้จัดการสำนักงานมูลนิธิส่วนกลางปี2545ถึงปี2551ันาร้อยาดำรงตำแหน่งผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนตาบอดพิการซ้ำซ้อนปี2552ถึงปีพันห้ารง้อแหนน่งหหัว้าสนักงานมูลนิธิสาาขกรุงเทพมหานครและผู้ จากการโรงเรียนบ้านเด็กกรามอินทราแล้ววันที่1สิงหาคม2562เป็นต้นมาจนเกษียณอายุการทำงานได้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการมูลนิธิฝ่ายการเงินบัญชีตลอดระยะเวลา 25. ปีที่ผ่านมานางสาวจันเพ็ญเนื้อนวันได้ปฏบิบัติงานและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานในด้านอ้างจะเรียกทำม,มีความพยายามตั้งใจขยันมันเพียรมานะและอดทนในการทำงานโดยสุจริตเป็นแบบอย่างแห่งความสำเร็จให้กับผู้บริหารและบุคลากรตลอดมาในช่วงเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งหน่วยงานต่างๆได้มีผลงานที่สำคัญและส่งผลต่อการพัฒนางานเป็นอย่างมากเช่นการเพิ่มประสิทธิิิภภาา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 าพขขขอองง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 นน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 นใใใใหหห่่่่่่่วววววววยยยยกกกกกกรรรรรรลลดดดคคคช้้้้้้้จจเเ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 แแไปปปััญททีีีึึึ็็ตสสผููมมมมมถถถะ โอกาสขยายอายุการทำงานจากมูลนิธิมาตลอดต่อมาได้ตัดสินใจลาออกเพื่อใช้ชีวิตตามความสุขและความปรารถนาในช่วงต่อจากนี้ไปพวกเราชาวทำมิชชนจากขอเเ็บช่วงวันเวลาด,ด,ดีที่ผ่านมาไว้เป็นความทรงจำที่สวยงามตลอดไปด้วยความเคารพรักอย่างยิ่งจากพวกเราชาวทำมิชชนอย่างยิ่งจากพวกเราชาวทำมิชชนประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับผมว่าแล้วก็ความถูกต้องเนี่ยผมให้สักประมาณ90%ครับ90%ขึ้นเลยแหละนะครับทั้งนี้ผมว่าขึ้นอยู่กับความชัดเจ,ดเจนของเสียงด้วยนะครับ ขึ้นอยู่กับเสียงที่เรามาใช้ด้วยนะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของอข้อความที่เขาคอนเวิร์ตออกมาจากเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วผมแท็บลงมาครับ language combo box t e collapse start button นะครับ copy content button ตรงนี้นะครับแท็บมานะครับมันจะมี copy content นะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะคัดลอกไปวางลง Microsoft Word หรือวางลงใน Notepad หรืออะไรต่างๆเพื่อเราจะนำข้อมูลไป ใช้งานแล้วก็ไปแก้ไขความถูกต้องเพิ่มเติมนะครับเสร็จแล้วแถบลงมาครับ s เซฟแอ d ตรงนี้นะครับเซฟแอสอ่ะก็ปี้คอนเทนต์นะครับถ้าเราจะ Copy ้ก็คือ Enter ไปเลยนะครับเดี๋ยวมันจะ Copy ให้นะครับแล้วก็เราเวลาเราจะไปวางก็เปิดตัว t e x t Editor Notepad หรือว่า Microsoft Word ขึ้นมาแล้วก็ Ctrl V วางลงได้เลยนะครับโอเคแถบลงมาครับเซฟ e อสบ Add นะครับ button ตรงนี้นะครับผมจะ enter เข้าไปดูนะครับ context menu นะครับมันจะมีพอเรา enter ขึ้นไปแล้วนะครับมันจะมีเมนูขึ้นมาให้เราเลือกว่าเราจะ save แบบไหนนะครับมันก็จะมี save as text file as save as subtitle file as save as subtitle file นะครับเราสามารถที่จะทำ subtitle ก็ได้นะครับซึ่งเราจะ save พวกข้อความพวกนี้นะครับไปเป็น subtitle นะครับในกรณีที่เราทำพวกวิดีโอพวกอะไรต่างๆ นะครับมันก็จะเป็นชนิดของ subtitle ให้นะครับเลือกลูกศรลงไปครับ Save as text file as Save text file นะครับเราต้องการที่จะ save ไปเป็นนามสกุล .txt นะครับ Save as word file as Save word file ก็คือเราจะ save เป็นไฟล์ .docx นะครับใช้งานกับ Microsoft Word Save as subtitle file as <Okay. S 2> Save as word file as โอเคในตัวนี้นะครับในตัวอย่างนี้ผมจะ save ที่เป็น word file นะครับผมจะลอง enter เข้าไปตรงนี้นะครับ Safe bo Collapsed Edit Plus Selected Dialog Name Alt File File Edit DOCX and Combo Box โอเคนะครับมันก็จะดึงเอาตัวประโยคแรกนะครับด้านบนขึ้นมาเป็นชื่อไฟล์ถ้าเราต้องการที่จะใช้ชื่อนี้ก็ Enter ไปเลยถ้าเราไม่ต้องการชื่อนี้ก็ให้ลบออกแล้วก็พิมพ์ใหม่แล้วก็ Enter ครับ Sound Transcriber Save as button นะครับประมาณนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะเข้าไปอยู่ที่ s a File Path Edit Read Only Select D Work c e n m t Net w a v นะครับ Browse Button โอเคเดี๋ยวผมจะลอง File Save as Copy Content Button ทำตัวอย่างอีกแบบนึงนะครับ Copy Content ผม Enter ตรงนี้นะครับ Copy Press หรือกด Space Bar ก็ได้นะครับ Start Button Copy Content Button นะครับหลังจากนั้นให้เรา Windows M Desktop List Run Dialog t e m p l a t แล้วก็ไปที่ Run แล้วก็เปิด Microsoft Word ขึ้นมาครับ W I R D Desktop List Document one word. แล้วก็วางลงนะครับคอนโทวีแปสต์ <Paste. S 2> อย่างยิ่งจากพวกเราชาวธรมิกชนนางสาวจันเพน,นเนื้อมวลเกิดเมื่อวันที่25สิงหาคมอย่างยิ่งจากพวกเราชาวธรมิกชน mm hmm. อย่างยิ่งจากพวกเราชาวธรมิกนางสาวจันเพน,น,นเนื้อมวลเกิดแล้ก็สามารถที่จะเซฟได้ตามปกติเลยนะครับ d i ใช่หรอกไฟล์เซฟยูร์ o ูสเลอคิปมัวร์อ็อปชั่นเ Save button Alt plus Don but. S Don't save button ผมไม่เซฟนะครับดีสก์ท็อปลิ เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูที่ไฟล์ที่มันเซฟเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวลองน่าจะเซฟไว้ที่ด็อก ument นะครับไทยไทมแลนด์บริการหลังการขายประวัติการทำงานนนเสอบริการหลังการประวัติการทำงานการแก้ไข Do ปัญหาที่เกิดขึ้นใน desktop list sound transcriber sound sound transcriber copy content button save as context menu word file s Save Items Selected, Disk, Items List, Selected, Local View, View, File, Project View Project DO D, view list. Project Not Not of CX ตรงนี้นะครับขอโทษทีนะครับเมื่อกี้ผมลืมแนะนำท่านผู้ชมไปว่าเวลาตั้งชื่อไฟล์นะครับ names file name combo box collapsed edit dot plus and selected dot docs นะครับ <C> ตรงนี้นะครับพอตั้งชื่อไฟล์ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราลืมเราอย่าลืมชิปแท็บขึ้นมานะครับว่าเราจะเลือกให้ไปจัดเก็บไว้ที่ไหนนะครับ ถ้าเราไม่เลือกนะครับเดี๋ยวมันจะเอาไปไว้ในโปรเจกต์หรืออะไรสักอย่างเหมือนเมื่อกี้ที่ผมหาไม่เจอนะครับมันจะเซฟไว้ในพื้นที่เดียวกันกับตัวไฟล์เลยนะครับเดี๋ยวผมลองไปดูไรดีนะครับแล้วก็ลองดู WB Work 45 items view ร่างเรียนแจ้งโครงการประวัติบุคลากรประวัติแม่เตา dot work s of 9 i n e คำสั่งกิจกรรมคำสั่งแต่งตั้งเสียงประวัติใส่เสียงประวัติเสียงประวัติแม่เสียงประวัติแม่เสียงประวัติแม่เตา dot work t of 9เสียงประวัติใส่เสารแล้ว Dot ม่เานมเานี่นครับมันจะจัดการเซฟนะครับจัดการเซฟไว้ให้เราอัตโนมัติในพื้นที่ในโฟลเดอร์เดียวกันกับตัวไฟล์เสียงที่เรา Import เข้ามานะครับถ้าเราไม่เลือกนะครับถ้าเราไม่เลือกตำแหน่งในการจัดเก็บนะครับมันจะมาจัดเก็บไว้ที่นี่นะครับแต่ถ้าใครต้องการที่จะไปจัดเก็บไว้ที่อื่นก็ รตรงนี้นะครับตรงเซฟตัวนี้นะครับหลังจากที่เราตั้งชื่อแล้วก็ชิปแท็บขึ้นมานะครับตรงนี้ครับทรีวิวแล้วก็ b o บ s e ไปหาที่อื่นนะครับไปหาพื้นที่ที่เราต้องการที่จะจัดเก็บไว้นะครับทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับการทํางานคนแต่ละคน ถ้ได้แล้วก็จัดการเซฟได้เลยนะครับเหมือนเซฟใน Microsoft Word เลยนะครับในที่นี้ผม escape ออกไปนะครับผมจะไม่ a ซฟนะครับอันนี้ผมปิดออกไป Work, Items View List, โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดตัวไฟล์ที่ผม convert ออกมานะครับจากที่ได้เซฟเป็น .docx นะครับเ n t e อไป Document page 1 section 1นางสาวจัเนเพ็ญเนื้อนวินเกิดเมื่อวันที่25สิงหาคม2500จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นการทั่วไปมหาวิทยาลัยโอเคนะครับค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับผมว่าใช้งานได้เลยแหละนะครับลองไปติดตั้งแล้วก็ใช้งานกันดูนะครับผมว่าเยี่ยมมากๆเลยนะครับโอเคผมให้คะแนนความความใช้งายอยู่ที่10เลยนะครับความใช้ง่ายแล้วก็การเข้าถึงแล้วก็ในเรื่องของการ c o n ร์ตเนี่ผมให้คะแนน9เลยครับเเต็ม10 โอเคนะครับเพื่อนๆหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ความรู้ดีๆนะครับให้เพื่อนได้เรียนรู้ด้วยนะครับถ้าหากว่ามีข้อเสนอแนะมีคำถามอะไรต่างๆก็ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันนะครับหรือว่าฝากไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของโปรแกรมนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์นะฮะเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ดาวน์โหลดไว้ในรายละเอียดใต้คลิปตัวนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ